ไกรสอนแสงอนันต์เชื่อแม่พึ่งพุ่มพวงยังไม่ไปไหนหลังโดนหลอกหมดตัวก็มาเข้าฝันพูดไม่ออกเงินเยอะไม่รู้จะหามายังไงไกรสอนแสงอนันต์เชื่อแม่พึ่งพุ่มพวงยังไม่ไปไหนหลังโดนหลอกหมดตัวก็มาเข้าฝันเผยลูกชายไม่ว่ายิ่งทำให้ปาสงสารลูกมากขอบใจแก้วปิ้งไก่หางานให้เพชรไกรสอนแสงอนันต์สามีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เปิดใจล่าสุดใน APOP Today อมรินทร์ TV ว่าจากที่มีเรื่องโดนมิจฉาชีพหลอกเงินไปเกือบ7ล้านบาทนอนไม่หลับกินไม่ได้มา2อาทิตย์ไม่รู้พ่อเศร้ามากคิดถึงมากก็แล้วแต่จะคิดเวลามีเรื่องราวอะไรคุณพึ่งมักจะมาหาพี่ไม่ต้องคิดมากเงินทองของนอกกายเดี๋ยวก็หาได้มันพูดไม่ออกเงินมันเยอะไม่รู้จะหามายังไงฝันถึงภรรยามาเขียนใน Facebook เล่นให้แฟนคลับฟังมีคนตีเลขตีหวยถูกคอออกมาแบบนี้มีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณพึ่งเขายังเป็นห่วงเราอยู่นะเขายังวนเวียนอยู่ฝันแรกรู้แล้วว่าเป็นห่วงฝันที่สองไม่รู้ยังค้นหาคำตอบอยู่เวลาไปไหนเราไปด้วยกันตลอดไม่เคยพลาดจากกันไปเมืองนอกก็ไปกันสามคนเวลาไปเหมือนเขาขอมาอยู่ข้างๆคนเห็นเขาไม่ได้สงสารแต่เขาคิดว่าไกรสอนยังอยู่ดูหน้าตาไม่ได้แก่เกือบ70แล้วจะกลับไปเล่นหนังอีกแล้วประมาณนี้ไม่ได้เล่นหนังมา30กว่าปีมีประปรายเล่นละครโดยก่อนหน้านี้ไกรสอนยังเผยว่าไปเจอลูกชายมาลูกชายไม่ว่าสักคำเรื่องถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปมากมายยิ่งทำให้ปาสงสารลูกยิ่งนักไม่ว่าแล้วยังให้กำลังใจอีกช่างมันปาหาเอาไหมเงินทองของนอกกายขอบใจแก้วปิ้งไก่มากนะหางานให้เพชรที่รุ้งไม่น่ารักตรงไหนอิดถามกลับขาเมาเคยยึดติดหน้าตาตอบชัดโอกาสพัฒนาที่รุ้งไม่น่ารักตรงไหนอิดถามกลับเคลียร์คนเมาเปิดตัวคบรุ้งสร้างกระแสตอบชัดไม่มีกักมีโอกาสพัฒนาไหมรุ้งเขินคนแซวเตรียมลงจากคานไม่สนอีกฝ่ายจะเป็นเพศไหนรูปเดียวสะเทือนทั้งโซเชียลเมื่อนักแสดงสาวรุ้งราวันโทนหงษาโพสต์ภาพคู่กับนักร้องหนุ่มอิดอิสรพงศ์ทำให้คอมเมนต์สนั่นไปในทิศทางเดียวกันจากคู่จิ้นในซิทคอมสู่คู่จริงจริงไหมซึ่งทั้งคู่ก็ได้ควงแขนมาออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เคลียร์ทุกประเด็นที่ทุกคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคบกันจริงหรือแค่คอนเทนต์สรุปรักครั้งนี้สร้างกระแสจริงไหมรุ้งอิดตอบโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์พบคนคลั่งรักหนึ่งอัตราอิดอธิบายซิอิดจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่ทำกับพี่รุ้งอยู่แล้วถ่ายภาพกันเป็นปกติก็มีการโดนแซวเป็นเรื่องธรรมดารุ้งใกล้ชิดขนาดนั้นมันก็ต้องมีบ้างและในเรื่องเราเล่นเป็นแฟนกันด้วยภาพที่มันมาแบบนี้บวกกับแคปชั่นว่าก็คนคลั่งรักเหมือนกันเราก็เขินไงด้วยภาพมันก็ดูเขินแล้วแต่เราตอบไม่ตรงคำถามนะรุ้งตรงแล้วนะยิ้มแต่มันก็เขินบ้างเพราะเขาเป็นหนุ่มหล่อไงอีทมันเป็นการร่วมงานกันในซิทคอมพอมีแฟนคลับที่เขาดูแล้วมาเม้นเราก็รู้สึกดีที่แฟนคลับเขาติดตามคู่เราเขาเห็นการสื่อแบบนี้ออกมารุ้งเราไม่คิดว่าจะมีคนจิ้นเรามากขนาดนี้เวลาเราลงรูปหรือวันไหนที่อิทรับเชิญก็จะมีฟีลเรียกแขกหน่อยทางอิทแฟนคลับเยอะมากมีคนเข้ามาแซวอยู่แล้วพอเราอ่านคอมเมนต์เราก็รู้สึกดีรู้สึกใจฟูซึ่งเป็นคอมเมนต์บวกส่วนใหญ่เจอกันครั้งแรกในซิทคอมอิทตอนนั้นเกรงมากเลยที่ต้องเจอพี่รุ้งและเราต้องร้องเพลงจีบพี่เขาอีกรู้สึกเกรงมากเพราะเราไม่เคยแสดงซิทคอมมาก่อนแต่พอมาเจอพี่รุ้งผมประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยยิ้มเขาเป็นกันเองมากผมก็ติดตามผลงานเขาถือว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเลยก็ว่าได้และผมเป็นใครก็ไม่รู้แล้วต้องมาเข้ากับเขาแต่เขาก็ให้ความเป็นกันเองให้ความสบายใจทำให้เราผ่อนคลายรุ้งอิดตอบโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์รุ้งทวิภาค
ไม่เขินได้กลับไปตอนที่เราอ่านบทแล้วเราก็รู้ว่าจะมีคนมาเล่นเป็นแฟนเราเราเห็นน้องเขาครั้งแรกก็ยิ้มฟีลเหมือนแบบว่ายังไม่รู้ว่าเขาเป็นศิลปินเข้าใจว่าน้องเป็นนักแสดงที่มากับโมเดลลิ่งและเราต้องการละลายพฤติกรรมเขาเพราะเราต้องเล่นเป็นแฟนกันเข้าไปคุยเข้าไปเล่นแต่พอเขาเล่นเราใจฟูมากเพราะเราส่งอะไรไปเขารับได้หมดเลยพอฉากสุดท้ายเขาต้องร้องเพลงและมาสารภาพว่าเขาชอบเรานะตอนนั้นรุ้งก็สตันเขาร้องเพลงเพราะมากเรามารู้ทีหลังว่าเขาเป็นนักร้องแกรมมี่โกลด์เราจึงเริ่มไปดูผลงานเขายิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งมากยิ่งเวลายิ้มยิ่งมีเสน่ห์น้องเขาน่ารักแต่ถามว่าเรารู้สึกเกินบทที่เราได้รับไหมเอาจริงๆเราเล่นซิทคอมมันเป็นการผสมเอาตัวจริงเข้าไปด้วยมันก็มีก้ำกึ่งมันก็มีเขินเพราะเราเล่นละครมาเราก็ไม่เคยมีคู่มาก่อนพอเราเล่นเข้าพระเข้านางกันบวกกับทีมงานแซวด้วยมันก็เขินไปอีกชาวเน็ตออกตัวเชียร์คู่เราสุดๆรุ้งเราก็อ่านคอมเมนต์กันบางคอมเมนต์ก็ออกตัวแทนเราว่าฝันเป็นจริงแล้วมีคนส่งมาให้เราสองคนก็ไลน์คุยกันอีทก็เอาข่าวมาให้เราอ่านก่อนซึ่งเราก็พอรู้เหมือนกันว่ารูปที่เราลงไปนั้นข่าวมันไปไกลมาเลยนะจนมีคนทักเข้ามาเยอะมากทุกช่องทางเราก็เริ่มคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นและในกรุ๊ปซิทคอมก็บอกว่าสงสารอีทหัวเราะก็ถามกลับไปแบบขำๆว่าแล้วฉันล่ะฉันเป็นผู้หญิงนะแต่ก็ตอบกลับไปในกลุ่มว่าป่านนี้อีทคงนอนร้องไห้แล้วมั้งยิ้มอีทผมอาจจะนอนยิ้มอยู่ก็ได้ยิ้มรุ้งอยากจะบอกแม่ตั๊กสิริพรว่าอย่าเพิ่งยินดีเขายังไม่ได้จับหนูเลยแม่หรือยังไงเราควรจะจีบเขาก่อนดีไหมเราเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ใช่ไหมยิ้มจริงๆทั้งคนสถานะคืออะไรรุ้งคุยกันแบบพี่น้องทำงานร่วมกันอีทคุยกันแล้วก็สบายใจดีรุ้งเพราะรุ้งก็แทนตัวเองว่าเรากับเพื่อนผู้ชายทั่วไปรุ้งก็แทนตัวเองว่าเราเหมือนกันอีทผู้หญิงคนนี้น่ารักตรงไหนอีทเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสมีความสนุกสนานมีความเป็นผู้ใหญ่อิทชอบคนที่ทำให้อยู่ด้วยแล้วเรามีความผ่อนคลายและอิทก็ชอบความเทคแคร์ของพี่เขาด้วยซึ่งสโป๊กเราไม่ได้ชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ชอบคนที่เป็นผู้นำเรามากกว่าซึ่งในตัวของพี่เขาก็มียิ่งเวลาเขาจริงจังเขาดูดีมากเลยครับสมัยก่อนอิทเรื่องเยอะในเรื่องสโป๊กยึดติดที่หน้าตาอีทจริงครับแล้วพี่รุ้งไม่น่ารักตรงไหนผมถามกลับหน่อยครับยิ้มเขาก็น่ารักในแบบของเขารุ้งทำท่าเขินรู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีอีทตอนนี้สโป๊กเราในวันนี้ภายนอกยังไงก็ได้ครับพอมันโตขึ้นอยากได้คนที่อยู่ด้วยกันไปนานๆต้องมีสายคุยกันรู้เรื่องสบายใจส่งเสริมกันและกันได้อย่างดีรุ้งเป็นคนไม่มีสโป๊กรุ้งชัดเจนอยู่แล้วแฟนของรุ้งคือเราเคยคบทั้งทอมทั้งผู้ชายมันสลับกันไปแต่ตอนนี้ฟิลเราคือคบใครก็ได้คบแล้วสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องอย่างมีคอมเมนต์หนึ่งเมนว่าเมื่อปี53จำได้ว่ารุ้งไปกับทอมหัวเราะคนก็บอกว่าอีทไม่แมนอีทจะบอกเลยว่าอิทเฉยๆกับคอมเมนต์นี้มากๆในชีวิตเราเจอแบบนี้มาโดยตลอดและอิทก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามากที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและในยุคสมัยนี้คำถามนี้มันก็น้อยลงเพราะว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นอิทว่าไม่ว่าจะเป็นใครหรือจะเป็นหรือไม่เป็นขอแค่คุยกันเข้าใจซัพพอร์ตกันและกันอยู่เป็นกำลังใจกันและกันแค่นี้มันก็คือคำตอบแล้วมันเป็นการเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยรุ้งถามว่ารุ้งรู้สึกยังไงกับข่าวนี้เหรออย่างที่บอกรุ้งไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นเพศไหนขอแค่เราคุยกันคลิกกันมันรู้สึกดีๆไม่ทำร้ายกันมันโอเคแล้วและด้วยหน้าตาของรุ้งเองเลือกอะไรได้ไม่เยอะยิ้มเราก็มองในความเป็นจริงและที่เคยมาออกคุยแซบโชยืนยันว่าไม่เคยตั้งเป้าว่าจะโสดตลอดชีวิต
แต่ช่วงนั้นที่มาออกรายการคนชอบถามว่าเมื่อไรเราจะมีแฟนเราก็ตอบไปว่าไม่ต้องห่วงอะไรเราเลยเพราะที่เราเป็นอยู่เรามีความสุขกับชีวิตเรามากเรามีความสุขกับความสัมพันธ์รอบด้านมากๆไม่มีฟีลแบบเหงาหรือโหยหาความรักในความสัมพันธ์แบบแฟนสรุปตอนนี้อีทอยากจีบพี่เขาไหมอีทตอนนี้ไม่รู้ว่าการจีบมันคือยังไงแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีกับที่เขาอยากจะคุยอยากจะสารสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์จะไปได้ถึงไหนรุ้งรู้สึกดีนะที่ได้ยินแบบนี้โอเคก็คุยกันให้มันแบบเขินก็เปิดไงเขามาขนาดนี้แล้วน้อยใจไหมเราดังขึ้นมาได้เพราะเป็นข่าวกับที่รุ้งอีทไม่ได้อยากให้เป็นกระแสในเรื่องนี้ด้วยจริงๆอยากให้คนรู้จักเราในเรื่องผลงานมากกว่าแต่ในเมื่อมีกระแสมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่ทุกคนได้รู้จักว่าเราคือใครเขาเหล่านั้นอาจจะไปตามผลงานเราต่อก็ได้รุ่งอีทตอบโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์คอมเมนต์เชียร์ให้เรารักกันจริงๆรุ่งหวั่นไหวไหมรุ่งเอาจริงๆรุ่งไม่คิดว่าจะมีคนจิ้นเราขนาดนี้คนจะเชียร์แบบนี้เพราะบางคนก็เมนดีใจเหมือนว่าเราจะลงจากคานแล้วยิ้มหรือบางคนก็บอกว่าหน้าคล้ายกันเราก็มองนะว่าคล้ายกันตรงไหนแต่จริงๆเราถนัดซ้ายเหมือนกันด้วยยิ้มเพราะเราสังเกตเขาเวลาพักกองแล้วกินข้าวคบกันจริงเพื่อตัวเองหรือคบกันเพื่อเอาใจแฟนคลับอีทคือจะบอกว่าจุดประสงค์ที่ลงรูปเราไม่ได้มีจุดประสงค์ตามที่บางคนสงสัยเลยลงเพราะเป็นความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆ รุ้งซึ่งถามว่าเรือลำนี้จะไปต่อไหมตอนนี้เราก็ยังไม่รู้แต่เวลาคุยกับน้องเขาอยู่ด้วยกันก็มีโมเมนต์ดีแต่จะพัฒนาไปได้แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของอนาคตทุกคนอยากจะจิ้นก็มาพายเรือไปกับเราก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรือจะล่มไหมอีทก็คิดว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเป็นพี่ที่คุยด้วยแล้วสบายใจอีทอยากให้พี่เขามีความสุขในทุกๆวันและในความสุขนั้นก็ขอให้มีอีทอยู่ในนั้นด้วยถ้าจะพัฒนาไปด้านไหนก็ขอติดตามด้วยแล้วกันครับคลิปสัมภาษณ์รุ่งอีทเปิดคู่มวย ONE 167ตะวันฉายปะทะโจณัฐวุฒิภาค2ชิงแชมป์โลกมวยไทยตะวันฉายวงการมวยเริ่มแชร์สนั่นศึกมวยวัน167ประกาศจะจัดที่ Impact Arena ในวันที่8มิถุนายนนี้โดยมีสแตมแฟร์เทคนักสู้สาวชาวไทยป้องกันแชมป์ MMA รุ่นอะตอมเวทกับเดนิสแซมโบอันกาจากฟิลิปปินส์เป็นคู่นำรายการตะวันฉายหวดซ้ายเบียดชนะโจณัฐวุฒิสนุกไฟหน้าเจอซุปเปอร์บอลจบนะตะวันฉายเผยโจยอมรับสู้ไม่ได้ตอบกลับอัดผมขนาดนี้ขอโทษถ้าชกไม่ถูกใจใครดราม่าแล้วแฟนมวยมองต่างโจณัฐวุฒิออกอาวุธชัดกว่าหน้าชนะตะวันฉายและอีกคู่เป็นการพบกันอีกครั้งตะวันฉายPKแสนชัยป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทซึ่งจะเป็นการรีแมตช์กับโจณัฐวุฒิซึ่งหนก่อนเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งตะวันฉายเอาชนะไปได้เมื่อวันที่6ตุลาคมปีก่อนโดยคู่ประกอบรายการรอทางวันยืนยันอีกครั้งหนึ่งโดยการขึ้นชกไฟล่าสุดตะวันฉายป้องกันแชมป์มวยไทยด้วยการเอาชนะคะแนนซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในศึกวันฟรายเดย์ไฟ46เมื่อวันที่22ตุลาคมส่วนโจณัฐวุฒิชนะคะแนนลุคเลสเซ่จากสหรัฐในกติกามวยไทยศึกวันไฟท์ไนท์17เมื่อวันที่8ธันวาคม